ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เมื่อวันก่อนให้ตะกุดหลวงพูยิ้มวันนี้ให้ตะกุดถ้าตะกุดหน้าก็จะเก่าแบบนี้วัดพลับผมแบ่งให้พี่เล็กมังกรทองไปแล้วครับพร้อมทองถูกมาก 20,000 กว่าบาทอันนี้ที่ไหนเฮ้ย hey, ใครรู้เนี่ยว่าตะกรุดพ่อลุงสุดยอดอะถ้าคนที่รู้ว่าตะกรุดดอกนี้เป็นพ่อลุงอะคุณคือสุดยอดจริงๆผมบอกคุณเลยตะกรุดดอกนี้คือตะกรุดหน้าพ่อลุงวัฒกบือหายากไหมครับเฮ้ย hey.ใครรู้ด้วยนี่คือปิดตาวัดหนังแฟนเพจผมมาเก่งมากๆผมบอกเลยอันนี้คือปิดตาสุดโค้ยอ่ะผมจริงอ่ะผมว่าโอ้โหผมถุงบอลหรือว่าผมมีความสุขที่ผมอยู่ในไลฟ์กับแฟนเพจผมอ้าวตะกุดพ่อลุงวัฒกบือตะกุดพ่อลุงเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารับมาสมัยก่อนนะการที่จะอยากได้ของพ่อลุงนะเขาไม่ได้ใช้การให้เซียนพระดูให้หรอกครับเขาตามมาว่าดอกอย่างเนี้ยพ่อลุงให้ใครไปเขาก็จะเฝ้าไปตามไปคุยเอาเหล้าไปแลกไปขอซื้อพอได้มาคนที่รู้ว่าเป็นของลุงคนนี้เขาก็จะให้ราคาสูงเพราะนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าเขาได้ใช้พุทธคุณพ่อลุงวัฒกบือแน่สำหรับดอกนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นตะกรุดนาคแท้เนี่ยเขาจะมีความแห้งความซากความเก่าของเขานี่ลอยจานจานนอกจานในครับเนี่ยจานนอกด้วยจานในด้วยผมเอานาทีเดียวพอนี่ผมเอานาทีเดียวพอนี่เลี่ยมพร้อมใช้เลยครับเห็นไหมฮะถ้าใครเจอตะกรุดหน้าแท้ๆจะเข้าใจว่าต้องเก่าแบบนี้นาทีเดียวด้วยแน่นอนไหมโถเงินยังเป็นแสนครับอย่าว่าหลายหมื่นนะพอลุงนี่เป็นสิทธิ์ปู่ยิ้มนะครับอันนี้ดอกยาวครับยาว3นิ้วโอ้โหตะกรุดนะพอลุงวัดท่ากระบือเนื้อหน้าคุณมีเวลานาทีเดียวนะครับโอ้ดอกนี้จะบอกว่า3นิ้วกว่าด้วยครับหมดเวลาครับเอาละครับนะจะเป็นของใครในค่ำคืนนี้ครับโอ้พี่จะลงลิฟต์มาจากไหนครับปาดเข้าไปซะแล้วนะครับปาดเข้าไปซะแล้วเอาโอ้หาไม่เจอหรอกครับเพื่อนๆผมบอกเลยให้หาไปก็หาไม่เจอครับวัดสุทัศน์เอาไปใช้กันเนี่ยเจ้าคุณศรีสนนะครับอันนี้คือนะฮะพระชายครึ่งซีกเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะพระชายครึ่งซีกเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์เอา 3,000 นี่คือเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์สร้างและเสกถูกกว่าเต่าไตมาสปี36อีกครับแล้วก็ไม่ค่อยเจอแล้วหยิบเนื้อดินมาส่องหยิบมาดูปุ๊บเฮ้ยเนี่ย248กว่ามันชัดเจน ครับปิดตาวัดหนังพิมพ์นี้ให้เข้าใจไว้เลยครับเป็นพิมพ์ต้นของตำรับปิดตานะครับมาตั้งแต่สายหลวงปู่รอดนะครับปู่รอดนี่เป็นอาจารย์ปู่เอี่ยมวัดหนังปิดตาวัดหนังองค์นี้เขาเรียกว่าแท้แบเบอร์ครับนะอันนี้คือแท้แบเบอร์นะอันนี้คือแท้แบเบอร์เนื้อยังกับพ่อทารุ่นแรกไหมก็กับพระยุคนั้นนะครับเพื่อนๆโหองค์นี้ต้องบอกป
ิดตาแบบนี้นะครับเราไม่ค่อยเจอครับคือให้เทตะกั่วกับเททองผสมอะปู่เอี่ยมเททองผสมได้น้อยกว่าอยู่แล้วในอดีตนะเหมือนปู่สุกอะเทตะกั่วกับทองผสมก็เทได้น้อยกว่าอยู่แล้วปิดตาปู่เอี่ยมองค์นี้นะครับอ่ะมาคุณมีเวลากันเอา2นาทีพอเนี่ยครับอันนี้คือปู่เอี่ยมวัดหนังแบบไม่ต้องสงสัยหยิบมาก็แท้ตาเปล่าครับไม่ต้องไปตีเป็นที่ไหนครับไม่ต้องหาองค์ที่2ครับเนี่ยเก็บยังไงให้ชนะเก็บยังไงที่เวลามีคนส่องแล้วเขาตื่นเต้นกับเราเก็บแล้วเขาสู่ฮกเราครับเสียนพระเขาเก็บกันแบบนี้ครับแล้วพระแบบนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณไม่สามารถจะหาดูได้ตามนะฮะทั่วไปก็จะอยู่ในเสียนพระนะฮะดังๆเท่านั้นนะครับเพราะเขาดูแบบนี้เป็นละของหายากเขาดูเป็นเขากล้าซื้อเก็บไว้เขาเลยมีมาโชว์มีมาให้เราดูแต่ราคาเขาก็หาลือโหดแล้วครับเท่าไหร่นะเห็นราคาใส่มาแล้วน่ารักครับเพื่อนๆปิดตาปูเอี่ยมราคานี้โอ้โหเนื้อตะกั่วสุกๆยัง 40,000-50,000 เขาเรียกว่าแบบนี้อยู่กับใครนะคนต้องสู่หกเจ้าของพระครับราคาวัดหนังและเอาหายากกว่าวัดหนังทุกๆพิมพ์หายากกว่าเนื้อสำลิดที่คุณบอกว่าองค์นึง 5-6 ล้านนี่ครับผมบอกเลยปิดตาวัดหนังเนี่ยคือมีตังค์ก็ไม่มีพระให้ซื้อครับผมไม่รู้ครับว่าใครได้เป็นเจ้าของต้องบอกได้คำเดียวว่านะก็ไม่สามารถจะหาดูได้ตามไลฟ์สดทั่วๆไปครับเรื่องของเรื่องอะครับอันเนี้ยนะฮะเป็นพระลีลาเมืองพิจิตรเนื้อชินแบบเนี้ยเป็นพิจิตรหลังยันแสดงว่าตำรายันนะลือชาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะเป็นร้อยปีครับโอเคแต่แฟนเพจผมบางคนก็รู้หรือไม่รู้ไม่ว่ากันพิมพ์ซ้ำจัดให้พิมพ์พิเศษหายากพิมพ์ซ้ำจัดให้นะครับชุดนี้คือชุดที่เอาไว้สอนเนี่ยได้แขวนผงสมเด็จโตที่ท่านทำไว้เลยให้พิมพ์หายากหมดเลยอ้าวพิมพ์หายากใครอยากได้กดก้าวมาโอเคครับองค์นี้พร้อมเลี่ยมเนี่ย 4,000 4,000 นี่ 4,000 เนื้อจากยุคต้นเนี่ย 4,000 นะหายากขยับขึ้นมา 4,500 4,500 ผมให้เนื้อจัดยุคต้นหมดเลยที่คุณส่องปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเนื้อสูตรสมเด็จโหเนื้ออย่างบางขุนพรมเนี่ยพอยุคต้นเนื้อจัดจริงๆฮะเนื้ออย่างบางขุนพรม 4,500 พี่โอปิด 4,500 องค์ต่อไปนะครับเนื้อที่ผมนี่คือชุดที่ผมเอาไว้สอนนะครับองค์นี้ 5,000 องค์นี้ 5,000 ครับสมเด็จองค์นี้ 7,000 7,000 7,000 บาทจบครับแบบนี้คือพิมพ์นี้ไม่ค่อยไม่มีน้อยไม่ค่อยเจอพี่ชัดชัยครับผมพอพูนไผ่ล้อมนี่ครับเล่นเนื้อนี้สบายใจเขาเรียกเนื้อไม้มงคลนะครับอันที่แบบเป็นโลหะเนี่ยยังเล่นยากอันนี้ไม่เล่นยากแขวนกุมารพ่อพูนและขุนแผนพ่อพูนและไผ่ล้อมนะสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนะนุ่นวรนุชเขตฐานทัพครอบครูกับพ่อพูนหมดเอาไม่ต้องแพงเอา100พอปิดท้ายรายการด้วยองค์นี้นะครับ
รายการสุดท้ายอยากได้อะไรอันนี้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าไม่ต้องไปเถียงกับใครครับใครบอกไม่ใช่ปู่สุขให้มาเถียงกับผมนี่เนี่ยพิมพ์ปู่สุขอยู่แล้วแกะนางบัวนะครับข้างเม็ดครับความเก่านะฮะความเก่าและส่วนผสมครับแต่ต้องมีของทุกวัดมาเรียงอะครับเราไม่ได้แยกตามคำพูดของคนขายพระว่าอันนั้นเป็นวัดนู้นวัดนี้วันนั้นเราต้องเอามาเรียงพอเรียงเสร็จนะครับจึงจะเอาประวัติที่ได้ยินมาดูว่ามันตรงกับอันไหนบ้างนะครับเราต้องมีมาเรียงกันนะครับเราถึงจะเข้าใจปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าสวยนะเนี่ยตะกั่วปู่สุขเห็นมั้ยแหมแบบนี้เวลาส่องไฟขึ้นเลยนะโอ้ผมเสียวจังเลยเพราะว่าไม่มีเรตติ้งไม่มีเรตติ้งพอสมควรเดี๋ยวผมให้ปู่สุขไปก็เรียบร้อยอ่ะพี่บ้านและที่ดินอยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นโอกาสของพี่ก็ได้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าไปรายการสุดท้ายให้แฟนเพจแล้วสวยด้วยนะแขวนปู่สุขแบบนี้ถ้าเป็นผิวแบบนี้เป็นประภามณฑลคุณตีไว้เลย 200,000 ขึ้นนาทีเดียวด้วยครับราตรีสวัสดิ์เช่นกันครับอาจจะเป็นโชคของพี่บ้านและที่ดินนี่ถ้าไม่มีใครเข้ามานะผมตั้งใจให้แบบราคาถูกอยู่แล้วนี่ครับอันนี้เป็นปู่สุขวัดปากคอมะขามเฒ่าพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์ไม่ซ้ำใครนั่งบัวสร้างน้อยกว่าสี่เหลี่ยมสร้างน้อยกว่าสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้สวยตลอดเต็มนะฮะข้างเม็ดตลอดเต็มหน้าหลังโอ้โหเอาละครับผมตั้งใจจะให้เป็นของขวัญในไลฟ์วันนี้อยู่แล้วครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าเนี่ยฮะโอ้โห 20,000 กว่าบาทอันนี้เต่าปลดหนี้ปู่หลิวยังบ่ได้นะฮะพระปู่สุขที่ไม่ทันปู่สุขบางอย่างยังแพงกว่านี้ครับโอ้โหหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านี่สวยจริงครับเนี่ยสวยเลยครับโอ้โหปู่สุขราคานี้อ้าวโอเคครับดีใจด้วยนะกับผู้ที่ได้นะฮะโอ้โหครับถือว่าเป็นของขวัญนะฮะของค่ำคืนนี้ก็เลยทีเดียวครับขอบคุณครับอ้าวใครได้ไปอย่าบอกว่าโดนปาดนะเรียบร้อยครับพี่จูไม่ทันด้วยเรียบร้อยก็เป็นอันว่านะครับที่อยู่ที่ผมนะที่พอจะเป็นเกียรติเป็นสีนี่ให้ตื่นเต้นกันเห็นไหมเนื้อจะสไตล์ประมาณนี้หมดแล้วครับเนี่ยคล้ายกันเลยนะร้อยกว่าปีสูตรสำลิดกลับดำคล้ายกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือดูให้เป็นเนื้อแบบนี้ของเก๋จะเป็นทองแดงลมดำหรือนวะลมดำเพื่อจะทำให้กลับดำแต่เขาไม่สามารถกลับเองตามธรรมชาติเหมือนพระแท้ได้นะเมื่อคืนให้ดูองค์นี้ก่อนนอนวันนี้ให้ดูองค์นี้ก่อนนอนท่านเจ้ามามีอีกรอบไหมพรุ่งนี้ไปนะฮะขอแบบนอนส่องคือปิดไลฟ์ไปจะไปนอนส่องเจ้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะไปนอนส่องท่านเจ้ามาให้สบายใจเนี่ยอ่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านขอบคุณมากๆสวัสดีครับ